รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรมธนารักษ์บริหารทรัพย์ของแผ่นดินอย่างมืออาชีพกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าให้บริการขนส่งสาธารณะนับเป็นผู้ที่ต้องติดต่อใกล้ชิดกับประชาชนค่ะกระทรวงคมนาคมจึงจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขทดลองใช้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ำระบบรางและอากาศยานกว่า 300,000 คนให้ทยอยเดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่24ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะการเข้ามารับบริการที่นี่เนี่ยจะเป็นลักษณะวันเวย์นะครับจะไม่มีการเดินทางเข้ามาทางด้านหน้าแล้วก็ออกไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่จะใช้เวลาทั้งสิ้นในขั้นตอนการฉีดวัคซีนไม่เกิน15นาทีนะครับแล้วก็ไปเข้ารอการอีก30นาทีนะครับก็ประมาณ 4-5 นาทีก็จะเสร็จตัวประกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความพร้อมของทางกระทรวงคมนาคมนะครับในเรื่องการจัดสถานที่เนี่ยมีความพร้อม 100% ส่วนพื้นที่ในส่วนพื้นที่เนี่ยยังมีกลุ่มบุคลากรนะครับของกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ประมาณ 150,000 ที่กระทรวงอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ก็จะประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดเท่ากับว่านะครับทั้งหมดมี 352,734 ถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยเราน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนถึง3เดือนนะครับในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของกระทรวงคมนาคมได้ครับกรมการขนส่งทางบกมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนทั้งฝ่ายทะเบียนตรวจสภาพทำใบขับขี่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวม 4,700 คนค่ะจึงต้องดูแลกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดการแพร่ระบาดทั้งผู้ให้บริการผู้โดยสารและผู้ที่มาติดต่อทะเบียนรถค่ะโครงการขนส่งทางบกค่ะได้มีการเน้นย้ำในเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานอย่างไรบ้างคะก็เน้นย้ำครับทางเราก็เป็นหน่วยบริการประชาชนก็มีการสัมผัสเพราะฉะนั้นก็ต้องมารับวัคซีนนะครับการให้บริการไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตขับรถด้านทะเบียนรถต่างๆนิติกรรมต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรสาธารณะต่างๆพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่นะครับพยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้มารับวัคซีนนะครับมันทั้ง2ทางครับตัวพี่น้องชาวแท็กซี่หรือจักรยานยนต์เนี่ยตัวเองเนี่ยก็ต้องมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดจากประชาชนได้ด้วยแล้วก็ตัวเองนี่ก็ต้องให้บริการประชาชนก็จะติดจากตัวเขาได้นะครับในส่วนของขอสมกมีพนักงานกว่า 12,000 คนค่ะทั้งพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังชักชวนผู้โดยสารให้รีบลงทะเบียนฉีดวัคซีนและยังคงเข้มงวดการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถเมล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดค่ะเราเป็นด่านหน้านะครับพนักงานทุกคนก็ดีใจครับที่ได้ไปฉีดที่สำคัญที่สุดคือต้องบริการประชาชนเนี่ยทำยังไงให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าขึ้นใช้บริการรถของกสมกแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งพ่อเชื้อหรือแพร่เชื้อนะครับปลอดภัยแน่นอนรถทุกคันเนี่ยก่อนออกวิ่งนะฮะก็จะมีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ตลอดทุกเที่ยวแล้วก็จะมีเจลอยู่ที่บนรถนะฮะที่ให้ผู้โดยสารสำหรับแตะล้างมือได้เลยฮะช่วงหน้าไปติดตามกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขจับมือกับค่ายมือถือส่งลูกค้าลงทะเบียนเข้ามารับการฉีดวัคซีนจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะเมื่อได้ทดลองฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสายการบินการรถไฟรถไฟฟ้าทุกเส้นทางหลังจากนั้นก็ยังมีแผนดึงภาคเอกชนผู้ให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาเรือคลองแสนแสบกลุ่มแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถตู้ทั้งเส้นทางกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงค่ะหลังจากที่มีการฉีดให้กับพนักงานของคมนาคมแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้เป็นที่ฉีดวัคซีนได้อย่างไรบ้างคะเอกชนนี่ก็คือคนขับแท็กซี่คนขับรถเมล์นะครับคนขับวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจจะแพร่เชื้อให้พี่น้องประชาชนได้นะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยปรึกษากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเราก็เล็งเห็นว่าตรงนี้ถ้าเราช่วยตอบสนองได้จะเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อที่ดีเราจึงเริ่มจากตรงนี้ก่อน
หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะขอใช้พื้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปค่ะผ่านความร่วมมือกับค่ายมือถือทั้ง AIS, D-TAC, True และ NT ค่ะส่งลูกค้าเข้ามาฉีดวันละ 1,500 รายรวมผ่านค่ายมือถือประมาณ 5,000 รายต่อวันค่ะเราก็มีการติดต่อกับโอเปอเรเตอร์ทั้ง4เจ้านะครับทั้ง True, D-TAC, AIS แล้วก็ National Telecommunication หรือ NT นะครับของภาครัฐเนี่ยว่าเราจะแบ่งควอต้าให้อาจจะวันละ 1,500 ในแต่ละเจ้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะนัดผ่านมาได้หรือแม้กระทั่งองค์กรเองเนี่ยพอแบ่งไปแล้วก็นัดผ่านตรงนี้มาด้วยก็ได้รวมกับที่เป็นอาจจะออนไซต์เข้ามาแต่ตรงออนไซต์เนี่ยเราอยากให้มีการถ้าเป็นไปได้คือนัดหมายล่วงหน้ามาก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คือมาตรงนี้ได้สมมุติเจ้านึงเราให้ 1,500 คนสมมุตินะฮะแต่ละเจ้าเขาก็จะไปทำสล็อตนัดหมายซึ่งเราจะบอกเขาเลยว่า 1,500 เนี่ยควรจะมาช่วงเวลายังไงก็จะเป็นการกระจายคนทั้งหมดเหมือนที่บอกความแออัดก็จะไม่เกิดขึ้นครับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเตรียมจุดฉีดวัคซีนไว้รองรับ90จุดค่ะรองรับได้ 10,000 คนต่อวันเริ่ม7มิถุนายนนี้โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนรับบัตรคิวเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มไปจนถึงสิ้นปี2564สำหรับการเดินทางเข้ามาที่สถานีกลางบางซื่อมีรถขสมกวิ่งให้บริการประชาชนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรสถานีรถตู้บขสและจากท่าน้ำบางโพมาส่งที่สถานีกลางบางซื่อค่ะหรือใช้ทางเดินเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อมายังสถานีกลางบางซื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีนค่ะเมื่อประชาชนทุกกลุ่มได้ฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยได้มากขึ้นค่ะมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะติดตามชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักข่าวไทยอสมท.สวัสดีค่ะ